ปิดดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับ Oily Channel อีกแล้วนะจ๊ะจะบอกว่าในคลิปวิดีโอนี้นะคะตามหัวข้อคลิปที่ทุกคนเห็นเลยนะจ๊ะว่าจะมาลองใช้เครื่องเจ้านี้เจ้าเครื่องตัวนี้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวขออ่าทุกคนตัวนี้นะคะคือยี่ห้อ For Clean นะเป็นเครื่องล้างหน้าจริงๆอ่ะเขาก็เป็นตัวเรียนแบบกับตัว Folio นะคะคือจะบอกก่อนนะคะว่าออยไม่ได้มี Folio ตัว 6,000 7,000 หรือว่าหลักหมื่นอะไรยังไงเลยนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันแพงเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ซื้อใช้นะคะก็มีวิดีโอหลายคนนะคะเขาซื้อใช้ก็ลองไปดูรีวิวของ Folio อันนั้นนะคะแต่ว่านี้นะคะจะเป็นยี่ห้อ For Clean นะซึ่งออยอ่ะจะบอกว่าได้มาถูกมากๆราคา120บาทนะคะอันนี้คือซื้อมาจากตลาดนะจ๊ะตลาดนะจ๊ะย้ำว่าตลาดแล้วก็ไม่รู้นะว่าจะมาเปรียบเทียบยังไงเพราะว่าถามว่าตัวอ่ะถ้าเกิดเอาเครื่องละ 6-7,000 มาเทียบกับเครื่องละ100กว่าบาทอ่ะออนรู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับของราคาถูกเพราะว่าอะไรเพราะว่าของแพงอ่ะยังไงมันไม่ได้ 100% นะมันหมายถึงว่ายังไงของแพงเขาก็ต้องมีคุณภาพหรือว่ามีความอะไรที่มันต้องแตกต่างจากของราคาถูกเยอะพอสมควรนะคะสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของออยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะออยก็จะไม่เอาตัวแพงตัวถูกมาเทียบกันให้ดูนะแต่ว่าคลิปนี้นะคะออยจะมาลองใช้เจ้าเครื่องนี้ว่ามันราคาแค่120บาทอ่ะแล้วก็ซื้อจากตลาดนะที่แบบยี่ห้อ For Clean ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้จักออยไม่รู้จักนะออยรู้จักแต่ Folio แพ็กเกจก็คือได้แล้วอ่ะเอาจริงเนี่ยแพ็กเกจก็คือได้แล้วอ่ะมีตัวชาร์จมาให้เขาบอกว่าชาร์จเต็มแบตเต็มอ่ะใช้ได้7-8ครั้งเขาบอกแบบนี้นะคะแล้วก็โอเพนเฮียค่ะเปิดตรงนี้จะเป็นสายชาร์จนะคะสายชาร์จก็คือจะมีเป็นความ USB นะคะถามว่าใช้อ่ะกลัวช็อตมันก็กลัวนะเอาจริงก็กลัวช็อตเพราะว่า1คือเราไม่รู้ว่าเขาอ่ะได้มาตรฐานรองรับอะไรยังไงหรือเปล่าคือของแพงอ่ะเขาคงจะได้มาตรฐานอะไรของเขาสักอย่างนึงแหละเนาะซึ่งเราจะไม่พูดถึงกันนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเครื่องนี้กันนะเขาจะมีความเป็นขนแป้งแบบนี้ทุกคนมีความขนแป้งเอาจริงขนแป้งก็นุ่มนะนุ่มแบบได้อยู่นะขนแป้งก็มีความนุ่มนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีความแข็งหน่อยมีปุ่มปรับเพิ่มลดระดับนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะข้างหลังจะมีปุ่มชาร์จนะซึ่งถ้าแกะออกมานะคะก็จะมีรูชาร์จแบบนี้แล้วก็เอาตรงนี้นะคะเอานี้จิ้มเข้าไปแล้วก็เอานี้ไปเสียบเป็นหัว USB แบบนี้นะคะข้างล่างมีสกรีนนะคะก็คือเป็นโลโก้แปะธรรมดาแหละอันนี้แปะปกตินะคะแล้วก็มีความแปะเหลื่อมด้วยนะจ๊ะตาเคหรือยังไงจะพูดแล้วก็ Made in China นะคะแล้วก็ปุ่มเปิดนะคะจะเป็นปุ่มตรงกลางตรงนี้กดเปิดไปน้องก็จะมีความสั่นนะคะให้ฟังเสียงเดี๋ยวจะไปทดสอบล้างหน้าด้วยเจ้าเครื่องนี้ให้ดูกันนะคะตอนที่จะล้างหน้านะจะอยากจะรู้เหมือนกันว่าของราคาตลาดนัดอะของตลาดนัดราคาแค่120บาทอะมันล้างได้ไหมมันอะไรยังไงทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะมาล้างหน้านะคะมุมกล้องมันอาจจะแปลกนะเพราะว่าพยายามตั้งแล้วมันได้เท่านี้เดี๋ยวขอปรับแสงก่อนนะเดี๋ยวจะมาลองใส่เครื่องนี้นะคะก็คือออยจะใช้เป็นสบู่ล้างหน้านะคะของโลจูคิสเดี๋ยวจะล้างหน้าก่อนพอกันเลยแล้วมองไม่ค่อยเห็นเราเลยนี่นะคะเอาน้ำแล้วก็ทำให้มันเกิดฟองสบู่นะก็คือยังจะต้องไปทำงานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะบอกว่าดึกไม่ได้เท่าไหร่ค่ะเราคุยเล่นไม่ได้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปต่อกันคลิปหน้านะสวัสดีนะคะอุสตาเนี่ยจ้าแม่มาไม่รู้ว่าทำถูกไหมอ่ะไม่รู้ว่ามันทำถูกหรือเปล่านะเพราะไม่เคยใช้อ่ะเพราะว่ามันเครื่องใหญ่แล้วก็เขาบอกว่าถือเสียนใช่ไหมตามซอกถือเสียนใช่ไหมโดนน้ำมันจะช็อตฉันปะเนี่ยน่าเร็วก้มโดนน้ำได้นะแล้วก็หน้านุ่มไหมก็มีความนุ่มๆอยู่นะแต่ทางอากาศรู้สึกว่าแสบหน้าจังวะรู้สึกว่าแสบหน้าวะ
ที่มันเกี่ยวกับไฟมันแต่ถามว่าความถือเสื้อลดลงไหมดอกต้องขอลองดูไปเรื่อยๆคุณตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะคะคือหน้าก็นุ่มดีนะคะความรู้สึกตอนนี้คือรู้สึกว่ามันหน้ามันก็นุ่มแต่ว่าเท่าป้อฟอริโอราคาแบบหลายพันอันนั้นไม่เราจะไม่เทียบนะคะแล้วก็จะมาทำประมาณนี้ตอนนี้นะคะก็ดึกแล้วนะคะขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะคะล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะเราจะให้ดูคือมันก็ไม่ได้ว่าจะสะอาดซะทีเดียวทุกคนยังไงคือถ้าเราแต่งหน้านะคะมันก็ต้องมีการคลีนซิ่งหน้าก่อนอยู่แล้วนะคะมันก็คือเป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นอ่ะคือไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกี่ยวกับเพราะออยใช้เจ้าเครื่องที่ล้างหน้าหรือเปล่าแล้วออยรู้สึกว่าจะแสบตรงมุมปาก2มุมเลยอ่ะทั้งๆที่แบบมันไม่เป็นอ่ะคือใช้2วันเนาะก็รู้สึกว่ามันแสบ2วันแล้วอ่ะตั้งแต่วันแรกที่ใช้เลยนะคะก็เลยคิดว่าเขาเอาอะไรมาทำเป็นซิลิโคนหรือว่าจะแพ้ซิลิโคนของมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าถามในมุมของความนุ่มนะจริงๆมันก็รู้สึกว่าหน้ามันสะอาดนะมันรู้สึกเหมือนเราได้ผ่อนคลายอ่ะทุกคนเนาะคิดว่าฟอริโอราคา 6-7,000 อะไรก็น่าจะความรู้สึกประมาณกันคือมันสิวพวกสิวอ่ะมันไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่อยากให้นำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะคะรีเควสต์มานะก็คืออยากรู้นะว่าอยากดูอะไรกันบ้างอะไรเอ่ยนะจะได้แบบไม่ต้องหายกันไปหมดแบบนี้น้อยใจเลยเนี่ยคนดูหายไปหมดเลยกดไลค์กด subscribe ช่องออยด้วยนะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วนะจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย